ขอต้อนรับสู่ tax บักหนอม on podcast รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ tax บักหนอม on podcast ครับผม ตอนนี้คือตอนที่63แล้วครับเราอยู่กันในวันที่9กธันวาคม2562วันที่อากาศหนาวเย็นและเป็นใจามากๆให้หลายคนขี้เกียจอัดพอดแคสต์โดยเฉพาะผมเป็นต้นนะครับวันนี้เลยมาสายหน่อยแต่ว่าเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากแล้วก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้หลายคนกำลังพูดถึงเยอะมากนั่นคือเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับ เนื่องจากช่วงประมาณอาทิตย์ที่แล้วเป็นต้นมาครับผมได้รับคําถามบ้างว,ว่าได้รับข้อความจากเพื่อนๆหลายคนส่งมาบอกว่าเนี่ยได้รับจดหมายแจ้งเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคอนโดนะครับคอนโดเนี่ยเขาจะแจ้งมาเป็นเหมือนกับข้อมูลรายการห้องชุดที่เขาจะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายคนได้รับเอกสารจดหมายตรงนี้ก็รู้สึกหวั่นใจว่าเฮ้ยจะต้องเสียอะไรยังไงจะเป็นอะไรแบบไหนบ้างเนี่ยพอดแคสต์อนนี้ก็เลยจะมาเล่าแล้วก็สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งครับ ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของจดหมายนะครับผมเล่าแบบนี้ก่อนคือหลักการของภาษีที่นและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันมีอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับตัวภาษีที่นและสิทง์ปลูกสร้างเนี่ยมันจะเริ่มบังคับใช้จริงๆเนี่ยคือวันที่1มกราคม2 5 6 3ซึ่งการมาของกฎหมายฉบับนี้จะทําให้มีผลคือยกเลิกเรื่องภาษีโรงเรือนแล้วก็ภาษีบํารุงท้องที่ไปครับเพราะกฎหมายฉบับนี้มาปั๊บเนี่ยมัน เวลาเราเรียนกฎหมายครับเราก็ต้องดูว่าใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกไหมฮะไอตัวหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันจะมาตกที่คนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นครับซึ่งก็หมายถึงทั้งคนที่เป็นบุคคลธรรมดาหมายถึงทั้งนิติบุคคลอย่างบริษัทห้างหุ้นส่วนซึ่งผู้มีหน้าที่เสียที่ว่านี้ครับคือคนที่มีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ในวันที่1มกราคมของทุกๆปี ก็คือภาษีที่ินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะเก็บเป็นปีปีไหนวันที่1คนนั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนนั้นมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องเน้นนะครับหลายคนสงสัยคําถามนี้บ่อยมากเลยคือไม่ใช่เจ้าบ้านนะครับไม่ใช่คนที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะครับเจ้าของกรรมสิทธิ์คือผู้เป็นเจ้าของพอเป็นเจ้าของปั๊บเนี่ยบางคนบอกเอ้ยไม่ใช่เจ้าของนี่เพราะว่สสายังกู้แบงก์อยู่ไอ้กู้แบงก์อยู่เนี่ย เจ้าของกรรมสิทธิ์ยังเป็นเรานะครับแต่เราเอาทรัพย์นั้นไปจบจำนองกับแบงก์นั่นคือความรับผิดชอบก็ยังเป็นของตัวเราอยู่แต่นั้นคําว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องไปดูทะเบียนบ้านไม่ต้องไปดูความเป็นเจ้าบ้านหรือไม่เจ้าบ้านแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นหรือเปล่ากรรมสิทธิ์เป็นของเราหรือเปล่าอันนี้สําคัญที่สุดซึ่งทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่นี่นี่สิ่งสกสร้างเนี่ยโดยรวมแล้วมันมีอยู่3ประเภทก็คือที่ดินนะครับสิ่งลูกสร้างแล้วก็อาคารชุดห้องชุดคอนโด ตามกฎหมายอาคารชุดนั่นก็คือหลักการเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ได้เป็นเจ้าของคอนโดเลยถูกเก็บภาษีตัวนี้ด้วยซึ่งการเก็บเนี่ยจะยึดตามพื้นที่การใช้งานนะครับทำไมถึงต้องยึดตามพื้นที่การใช้งานเพราะว่าภาษีที่นักศึกษาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเก็บจากราคาประเมินทุนทรัพย์นั่นคือมันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ พอมีพื้นที่มามีเรื่องของราคาประเมินนั่นเองนะครับซึ่งอ้คำว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เนี่ยต้องบอกว่าหน่วยงานของทางราชการเนี่ยเป็นคนประเมินให้โดยนําราคาที่ประเมินมาเนี่ยคูณด้วยอัตราภาษีอัตราภาษีที่ว่าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทตามการใช้งานครับเช่นเกษตรกรรมอยู่อาศัยอื่นๆแล้วก็โลกร้างว่างเปล่าในกรณีของคอนโดนะครับหลายคนได้รับมาเนี่ยมันจะมีอยู่2ช่องที่มักจะถูกติก๊ก็คือไม่เป็นอยู่อาศัย ก็เป็นอื่นๆคอนโดเนี่ยจะไม่มีเกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นพรบอาคารชุดมันไม่สามารถทําเกษตรในอาคารชุดได้ถูกไหมฮะงนั้นสิ่งสําคัญตรงนี้ผมเลยจะบอกว่าถ้าเกิดได้รับจดหมายหรืออะไรพวกนี้มาเนี่ยสิ่งสาคัญคือราคาประเมินกับอัตราภาษีนี่คือตัวที่มีผลกระทบกับของเราซึ่งอัตราภาษีเนี่ยมันมีผลกับจดหมายฉบับนี้ตรงที่ว่ามันเป็นการจัดประเภทไว้โดยเจ้าหน้าที่เขตเขาก็จะทําตัวเลขทำอ่ะเขาก็จะทํา รายละเอียดมาให้ว่ามันอยู่จัดอยู่ในกลุ่มไหนซึ่งตรงนี้มีผลกับตราภาษีก็คือถ้าเป็นอยู่อาศัยมันจะเสียถูกกว่าถ้าเป็น,นอื่นๆจะเสียแพงกว่าพวกนี้เจ้าหน้าที่เขาจะทํามาให้เราครับหน้าที่ของเราก็คือถ้าเป็นเรื่องของภาษีนะครับหน้าที่เขาคือเขาจะทําประเมินมาให้เราแล้วก็ให้เราไปชําระครับประเมินเนี่ยในการประเมินจะมาในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ชำระเนี่ยจะต้องภายในเดือนเมษายนของทุกปีนะครับจริงๆถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากอันนี้บอกเลย ได้รับมาก็ไปจ่ายให้ถูกต้องแค่นี้ก็จบแล้วนะฮะเราไม่จริงๆไม่มีหน้าที่ต้องมานั่งคิดวางแผนอะไรมากถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้มีทรัพย์เยอะได้รับเอกสารมาไปจ่ายเลยก็คือจบเหมือนกันแต่ว่าข้อกฎหมายมียกเว้นให้ครับสาหรับกลุ่มที่เป็นที่อยู่อาศัยคือถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาที่มีบ้านพร้อมที่ดินอย่างคอนโดอาคารชุดอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นบ้านพร้อมที่ดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน50ล้านบาทอันเนี้ยจะรับสิ ยกเว้นภาษีที่ดินและสิูกสร้างเมื่อคุณเอาชื่อไปไว้ในทะเบียนบ้านของบ้านหรือหรือคอนโดหลังนั้นนึกภาพนะคือคุณเอาเอาชื่อตัวเองไปใส่ในทะเบียนบ้านแล้วคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถ้ามูลค่าของทรัพย์เนี่ยมันไม่เกิน50ล้านบาทแล้วคุณใช้อยู่อาศัยด้วยคุณไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิูกสร้างของทรัพย์ชิ้นนี้ดังนั้นถ้าบางคนขาบอกมีบ้านอยู่หลังเดียวแล้วเอาชื่อไว้ในทะเบียนบ้านถ้าบ้านไม่เกิน50ล้านไม่ต้องเสียภาษีนี่คือหลักการแบบนี้นะครับคือเขาพูดกัน แล้วก็แต่ถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวนี้ให้เป็นความดูไว้นะครับสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวบนที่ดินของคนอื่นเนี่ยมูลค่ามันจะลดลงจาก50ล้านเมื่อกี้เหลือแค่10ล้านเท่านั้นนะถ้าบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดคายชุดอันนี้คุ้มกว่าคือได้ถึง50ล้านแต่ถ้าเป็นไอตัวบ้านอย่างเดียวที่อยู่บนที่ดินคนอื่นเนี่ยอันนี้จะได้แค่1ิล้าน ซึ่งทั้งหมดข้อมูลพวกนี้ถ้าอยากดูละเอียดนะครับผมมีทำคลิปสอนไว้ใน YouTube Channel ชื่อแท็กสมบัดหนอมนะฮะแล้วก็ลองดูหัวข้อที่ชื่อว่าภาษีสิบาทีใน EP 5้านะครับเป็นควอธิบายเรื่องภาษีที่นสิ่งบุกสร้างแบบสั้นๆในสิบาทีอาจจะทําให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นครับทีนี้เรามาถึงเรื่องของเอกสารกันบ้างครับตอนนี้เราพูดถึงจดหมายแล้วหลายคนได้รับจดหมายจากทางสำนักงานเขตแล้วตกตกใจว่าเฮ้ยต้องทํายังไงบ้างนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือว่า นี่คือการแจ้งข้อมูลนะครับเขายังไม่ประเมินภาษีมาถ้าเห็นก็คือตัวเลขภาษียังไม่มีเลยแค่บอกว่าข้อมูลตรงนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าข้อมูลที่แจ้งมาตรงนี้ไม่ถูกต้องเช่นพื้นที่ไม่ตรงกับข้อได้จริงประเภทของการใช้งานไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่อนอย่างที่เมื่อกี้บอกไปจริงๆเราอยู่อาศัยแต่เขาดันแจ้งเป็นอื่นๆแบบนี้เราต้องแก้ไขให้ถูกต้องครับเราสามารถแจ้งเพื่อก็ขอแก้ไขข้อมูลได้นะครับภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่รับจดหมาย วันที่รับส่วนหมายเนี่ยให้ยึดตามใบเหลืองที่เราเซ็นรับนะครับมันจะมีใบเหลืองงมาด้วยให้เซ็นรับเนี่ยเซ็นรับวันไหนเนี่ยก็คือถือว่านับวันนั้นไปอีก1 5วันต้องแจ้งข้อมูลแก้ไขให้ถูกต้องอย่าไปยึดตามใบที่มันอยู่ที่เป็นวันที่ที่เขาประเมินนะครับเพราะอันนั้นเป็นใบที่เขาประเมินออกจากสำนักง,งานซึ่งอาจจะดังส่งช้ากว่าหรือไม่ตรงวันซึ่งมันจะเสียสิทธิ์เราเนาะดังนั้นสําคัญคือให้ยึดตามวันที่รับเป็นหลักนะครับการแก้ไขข้อมูลบอกตรงว่าผมแนะนําก่อน ให้ติดต่อทางสำนังกงานเขตหรือพื้นที่รับผิดชอบอยู่แต่ละแห่งนะครับเขาจะมีเบอร์มีข้อมูลให้ติดต่อเราก็โทรไปติดต่อเขาต้องบอกแบบนี้ฮะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะอันนี้พูดแล้วเศร้าๆนิดนึงนะครับแต่ละที่อาจจะมีแนวทางไม่เหมือนกันบางที่บอกว่าเข้ามาแก้ไขได้ต้องเอาข้อมูลตรงนั้นตรงนี้มาต้องเอาโฉนดมาต้องเอาสำเนา บตรประชาชนสำรองทะเบียนบ้านมาด้วยบางที่อาจจะบอกไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนให้ถูกต้องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมให้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ถ้าคุณจะแก้ไขคือคุณต้องยึดตามวันที่ได้รับหนังสือไม่ใช่วันที่ลงไว้ในหนังสือนะครับอันนี้เดี๋ยวมีปัญหาอย่าลืมนะฮะยึดตามวันที่ได้รับไม่งั้น15้าวันที่นับจะมีปัญหาได้เพราะบางทีอาจจะได้รับช้ากว่าความเป็นจริงอ่ะ ทีนี้ไอ้ตัวเรื่องของการแก้ไขนะครับว่าไปแล้วทีนี้มีเรื่องอะไรอีกที่ต้องระวังนะครับสำหรับคนที่มีคอนโดแล้วปล่อยเช่าถ้าคุณต้องทําความเข้าใจก่อนนะฮะปล่อยเช่าเนี่ยมันไม่ใช่การอยู่อาศัยนะครับปล่อยเช่าคือเราเป็นเจ้าของทรัพย์นะครับยึดตามตัวเราก่อนนะรเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราเอาทรัพย์นั้นไปทําอะไรถ้าเราเอาทรัพย์นั้นไปอยู่อาศัยเองอันนี้ถือว่าอยู่อาศัยซึ่งแน่นอนว่าบางคนมีคอนโดหลายห้องแล้วอยู่อาศัยหมดไม่ผิด แต่ถ้าเราซาับนั้นหรือคอนโดนั้นไปปล่อยเช่าเมื่อไหร่อันเนี้ยมันจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอื่นๆนะครับไม่อยาก,ยากปนกันนะคือคนอื่นอยู่อาศัยในคอนโดเราเนี่ยถ้าเราปล่อยเช่าได้ค่าเช่าเนี่ยเขาเรียกว่าอื่นๆไม่ใช่แปลว่าอยู่อาศัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังก็คือว่าตรงเนี้ยเข้าใจนะฮะผมเข้าใจเองแล้วกันนะครับว่าทางภาครัฐเนี่ยหรือทางตำนานเขตทางที่ดินทั้งหลายเนี่ยเขาใช้ระบบที่เรียกว่าแบบสอบถามข้อได้จริงอะ่ะ ก็คือแจ้งแบบไหนก็เอาแบบนั้นดังนั้นถ้าสมมผูบางคนบอกว่าเฮ้ย mm. ฉันก็รักไก่ได้สิฉันเป็นปล่อยเช่าอะแต่ฉันจะบอกว่าอยู่อาศัยถามว่าได้ไหมถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ตรวจหรือตรวจไม่เจอมันก็ไม่ผิดมันก็จะเสียในเลขของที่อยู่อาศัยแต่ถ้าตรวจเจอเมื่อไหร่อันนี้ผิดจริงๆพูดไม่ผมพูดว่ามันไม่ผิดก็ไม่ได้นะจริงๆมันผิดโดยวัตถุประสงค์อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าคุณเลือกจะเสี่ยงอันนี้คือปัญหาวัาตอนหลังถ้าคุณถูกประเมินเพิ่มหรือถูกเสียเพิ่มเนี่ยอันนี้ ถ้าเป็นไปได้ผมนั้นผมแนะนําว่าเอาตามข้อได้จริงแหละมันอาจจะเสียเยอะมากไม่เยอะมากก็เข้าใจได้นะแต่ท้ายที่สุดแล้วภาษีที่ดินเนี่ยต้องเล่าแบบนี้คือมันเป็นภาษีที่คุณสามารถผักภาระได้ซึ่งถ้าแปลว่าไงถ้าคุณปล่อยเช่าคุณถ้าคุณขึ้นค่าเช่าได้คุณก็บวกภาษีที่ดินเนี่ยให้ผู้เช่าเป็นผู้เสียครับนั้นคุณก็จะไม่เสียอะไรนะฮะอันนี้คือปัจจัยสําคัญแล้วก็ความเข้าใจเ้าเข้าใจหนึ่งที่มักจะเข้าใจผิดเลยก็คือว่าตรงเนี้ย มันไม่ใช่ของสัมภารนะครับมันเป็นของสำนักงานเขตหน่วยงานท้องที่นะครับอย่าเข้าใจผิดอย่าไปยุ่งกับสัมภาระเขาอันนี้ไม่เกี่ยวกับสัมภารเลยมันเป็นภาษีท้องถิ่นภาษีที่เก็บในส่วนท้องที่ของเขานะครับอย่างไรก็ดีนะฮะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยอยากให้จัดเตรียมเรื่องพวกนี้ให้พร้อมได้รับเอกสารมาได้อะไรมาเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับผมเองก็มีคอนโดที่อยู่นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เอกสารเลยเนี่ยผมก็รออยู่ว่าจะมาเมื่อไหร่เหมือนกัน ถ้ามาเมื่อไหร่ก็จะได้ไปเช็คไปทําอะไรพวกนี้ให้ถูกต้องเช่นเดียวกันแต่ว่าเห็นหลายคนได้แล้วก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังกันก่อนนะครับภาษีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราต้องเสียครับหลายคนบอกเอา้าทำไมฉันต้องเสียอะไรเยอะแยะเลยต้องบอกว่าในการจัดเก็บฐานการเก็บมันต่างกันภาษีเนี่ยเก็บจากฐานของคนที่มีความสามารถเสียเมื่อคุณมีทรัพย์การจัดเก็บจะเก็บจากฐานของทรัพย์ก็คือทรัพย์สินที่คุณมีนั่นแหละนั้นแปลว่าคุณมีโอกาสหรือคุณสามารถที่จะเสียภาษีได้มากกว่า นั้นถ้าคนไม่อยากเสียภาษีง่ายมากครับก็ต้องไม่มีทรัพย์สินฟังแล้วมาดูขันขันการดูหน้าหมันไส้นะครับแต่นี่นคือขอ้อแท้จริงของภาษีเรื่องภาษีทุกเรื่องครับสุดท้ายฝากไว้ฮะตอนแรกๆมันจะยากๆงงๆหน่อยครับแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอื่นๆรวมถึงภาษีที่ดินและภาษีปลูกสร้างด้วยถ้าคุณมีทรัพย์คุณต้องทำความเข้าใจแล้วถ้าคุณเข้าใจแล้วเรื่องพวกนี้จะทําให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นและคุณจะจัดการมันได้ครับ สำหรับพอดแคสต์วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน e ีีต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ